อไปนี้อายุจะไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่จะมีมูลค่าสูงสุดถึง 300,000 บาทเพราะนี่คือ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยสวัสดีครับพบกับผมวราวุฒิเจษนาคุณนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้มีมูลค่าเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์ที่เล่นง่ายๆนะครับเพียงแค่เห็นหน้าแล้วทายให้ถูกว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับตอบถูกครบ8ข้อรับไปเลย 300,000 บาทมาสนุกกันได้ทุกวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับ18นาฬิกาทางช่อง7 HD นะครับและตอนนี้นะครับเรายังคงอยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะครับที่แข่งกันมาแล้วนะครับผ่านไปแล้ว4ปรัชนีด้วยกันนะครับขอต้อนรับคุณกอล์ฟและคุณไอเต็มสวัสดีครับและแน่นอนเรายังมี3สายสืบสองหน้าที่แหมรู้จริงรู้เป๊ะเหลือเกินไปพบกับดีเจอ๋องน้องแอและหมอฤทธิ์เลืองฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเริ่มจับทางได้ไหมผลงานเราเริ่มดีขึ้นผลงานเริ่มดีขึ้นแต่ก็จะบอกคนที่ดูทางบ้านหรือว่าทางคุณกอล์ฟและคุณไอติมนะครับว่าอย่าทายอะไรตามใบหน้าเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะอายุเยอะแต่หน้าเด็กแบบอ๋องก็ได้นะครับไม่แน่ก็อาจจะปลอมแบบพี่อ๋องเหมือนกันอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมายความว่าหน้าปลอมหรือนิสัยครับทั้งสองอย่างครับพี่อ๋องพี่อ๋องเองหมอฤทธิ์นี่ถ้าอะไรเกี่ยวกับคลิปนี่เขาได้หมดเลยได้หมดได้หมดอะไรดังในโซเชียลได้หมดนางคือชาวเน็ตจ้ะคุณหมอชาวเน็ตจ้ะใหญ่เวลามีกระแสอะไรมาแล้วพิมพ์ด่าคนอื่นก็ฤทธิ์นี่แหละไม่ได้ไม่ได้เหรอเนี่ยต้องรักษาคนไข้ผู้เข้าแข่งขันมีเงินรางวัลตั้งต้น 300,000 บาทในการทายอายุปรัชนีทั้งหมด7ข้อทายผิดเงินรางวัลจะถูกหักลดลงตามจำนวนปีที่คาดเคลื่อนไปของปรัชนีในแต่ละข้อเริ่มจากปีละ 1,000 บาทจนถึงปีละ 10,000 บาทแต่ถ้าทายถูกเป๊ะจะได้รับเงินรางวัลโบนัสเพิ่มเติมอีกข้อละ 5,000 บาทโดยผู้เข้าแข่งขันจะมี5ตัวช่วยเลือกใช้ตัวช่วยในแต่ละตัวได้เพียง1ครั้งต่อ1ปรัชนีเท่านั้นทายอายุครบ7ข้อแล้วนำเงินรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าสู่รอบ End Game และแน่นอนนะครับคุณมีตัวช่วยนะครับทั้ง5สนับสนุนโดยชุดชั้นในดีมี by Wago Collection Flexi Me นะครับนั่นก็คือเพลงคนดัง close up ที่คุณยังไม่ได้ใช้คุณใช้ไปแล้วคือความทรงจำกับภาพเหตุการณ์เพราะฉะนั้นจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับทำใจให้สบายแล้วไปทายอายุกับปรัชนีหมายเลข5ครับเอางี้เห็นท่าเห็นหน้าปุ๊บคิดว่าอายุเท่าไหร่38แล้วกันครับตั้งไว้ที่38ก่อนแล้วกันเอาล่ะมาถามสายสืบของเราครับเยอะเกินไปถ้าเกิดเขาออกมาแล้วเขาสามารถเอาขานีบกระแทกพื้นแบบเมื่อกี้ได้นะครับกล้ามเนื้อเขายังต้องโอเคและกระดูกกระเดี่ยวเขายังต้องโอเคอยู่ยังดีอยู่พี่วิเคราะห์จากตัวเองเรา35ถ้าเกิดต้องย่อไปเราเด้งขึ้นมาแบบเมื่อกี้ได้แค่ย้อนลงไปแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วนะครับลอยเดาว่าพี่เขาน่าจะ33ครับ33สำหรับคุณอ๋องแอร์ว่ามากกว่านั้นนิดหน่อยแอร์ว่า35ค่ะ35สำหรับคุณแอร์หมอฤทธิ์ล่ะครับเอาเป็นว่าไม่รู้จะจับหลักการอะไรเราเอาหลักการแพทย์มาจับหลักการรอบนี้นะครับนี่ผมบอกเลยเวลาคุณหมอเข้าหลักการเมื่อไหร่นะเละไปทุกทีเลยมาเข้าหลักการกันเข้าหลักการปุ๊บไม่เคยถูกเลยแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ไม่นะบางทีเราวิเคราะห์จากผิวหน้าหรือผิวหนังแบบเนี้ยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเขาว่าเป็นแดนเซอร์และเขาต้องเต้นตลอดเวลาดังนั้นเขาจะเหมือนมีการออกกำลังกายตลอดเวลาเนื้อป่ะมันเลยดูเดามันอาจจะดูเด็กกว่าอายุจริงไงแต่เวลาเขาเต้นเขาเต้นท่าเป็นท่าแบบแหกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยหน้าเขาก็จะเจอแรงนกใช้คำว่าย่ออย่าแหกครับใช้คำว่าย่อย่อขึ้นย่อลงพอแม่ลิศอะไรแข็งๆเนี่ยชอบชนะย่อขึ้นย่อลงพอมันก็ต้องเจอแรงโน้มถ่วงทั้งขาขึ้นขาลงป่ะมีการย้อนแรงโน้มถ่วงเงี้ยเนาะหน้าเขาอาจจะต้องหย่อนคอยเป็นพิเศษป่ะแต่นี้เขาก็ไม่ค่อยหย่อนคอยนะเอ๊ะหรือว่าคอเขาตึงมากเลยนะคอเขาอ้าวเขารวบผมไงเขารวบผมนี่ตึงตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นมาเลยมั้งเนี่ยแต่ถ้าเป็นเราอ่ะไม่ได้คอตึงอย่างเดียวนะหูก็เริ่มตึงเลยด้วยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอ่ะนี่ขอดาว37 37
เอาละ33 35 37คุณก๊อฟบอก38ผมมีคีย์เวิร์ดให้ปรัชนีท่านนี้คีย์เวิร์ดคือน้องสาวคนดังครับน้องสาวพี่ไฮนั่นแหละน้องพี่ไฮไปเลยเอาละน้องพี่ไฮเหรอคุณก๊อฟคุณไอติมคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่3ตัวช่วยเพลงคนดังและโคลสอัพคุณจะใช้ตัวช่วยไหมครับผมขอเลือกเองเลยครับเลือกเองเลยเหรอครับเลือกอะไรฮะโคลสอัพครับโคลสอัพเอาล่ะคุณเลือกตัวช่วยโคลสอัพเราก็ขยับมาให้คุณเลยครับเอาเลื่อนมาให้คุณดูใกล้ๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาผมเอาไปยืนอย่างนี้ได้ไหมครับส่งมาได้หนึ่งท่านเชิญครับเชิญค่ะเดินรอบๆห้ามขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวเขาย่อใส่คุณนะฮะเดี๋ยวพี่กอฟมองหน้าไม่ได้มองอย่างอื่นต้องดูทุกส่วนครับต้องดูทุกส่วนเพราะว่าทำอะไรไม่เกรงใจเมียเลยนะครับไม่เคยเกรงใจเลยโอเคครับเอาล่ะขนาดเรานั่งมุมนี้ดูเรียบร้อยแล้วคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยน15วินาทีครับเปลี่ยนเอาคุณผมไปดูมาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยนอกจากหน้าอกแล้ว15วินาทีต้องกดก่อนนะครับเข้ากันเลยถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับกดเปลี่ยนครับกดนะครับเปลี่ยนคุณจะเพิ่มหรือลดจาก38ปีครับโอ้โหเท่าที่เดินไปดูเมื่อกี้นี้เพิ่มไม่ไหวแล้วฮะขอตอบว่า35ครับ35ปีเอาละเปลี่ยนมาเป็น35ปีปรัชนีหมายเลข5ครับคุณอายุ35ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาละและปรัชนีท่านที่5ผิด1ปี 5,000 บาทเงินสะสมของคุณเหลือเท่านี้ครับโอ้ย3ปีผิดไป3ปีหายไป 15,000 บาทเอาละคุณอายุเท่าไหร่ครับ38ปีค่ะ38ปีทายเก่งมากเก่งมากคุณก๊อฟคุณทายถูกตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าคุณไม่อ้อมมาข้างหลังผมเชื่อว่าคุณจะไม่เปลี่ยนคำตอบนั่งกันสิขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะแหวกค่ะน้องสาวพี่ไฮอาภาพรนครสวรรค์ค่ะนี่คือน้องสาวคุณไฮอาภาพรปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณแหวกตอนนี้ได้รับงานเต้นทั่วไปอะค่ะเป็นอีเวนต์แล้วก็แต่ว่าจะประจำหลักๆเลยคือของพี่ไฮอะค่ะของพี่ไฮเริ่มเต้นเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ10ขวบค่ะ10ขวบเริ่มเต้นเลยพี่แหวนแต่พี่แหวนนั่งดูเด็กมากเลยอ่ะแล้วการที่ลงไปได้แบบเมื่อกี้ตอนพี่ปรากฏตัวกล้ามเนื้อและข้อเข่าพี่ต้องลดมากอ่ะพี่แหวนเอางี้ได้ไหมสอนพี่อ๋องเลยได้ไหม พี่อ๋องอยากเช็คขาหนีบมากเลยอ่ะสาวพี่อ๋องค่ะเอาตรงไหนเอาตรงนี้มาข้างบนข้างบนเลยกันข้างบนเหรอครับข้างบนมาเอาท่าไหนดีคะเอาที่พี่ปรากฏตัวเมื่อกี้เลยครับย่อลงเลยค่ะแค่นี้พี่หอกมือด้วยมือด้วยเดี๋ยวอะไรก็พอเดี๋ยวนี่พี่ได้ยินไหมเดี๋ยวของคุณแหวนนี่เหมือนมาเต้นของคุณออกเหมือนมาทำกายภาพนะฮะเราเมื่อกี้ดังกรอบเลยอ่ะใช่ได้ยินเสียงชัดมากเลยขอกลับไปนั่งที่เดิมได้กันได้ครับเพราะเขาท่าจะไม่ค่อยดีขอบคุณพี่แหวนครับขอบคุณค่ะสวยมากเอาล่ะไหนๆนี่เป็นน้องคุณอาภาพรนะครับแล้วต้องแบบเต้นโชว์เต้นโชว์เราสักเพลงได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าอยากได้ครูเต้นด้วยอันเพราะว่าเพลงพี่ฮายเนี่ยจะเต้นเดี่ยวไม่ได้ค่ะต้องเป็นกลุ่มต้องเป็นคู่ต้องเป็นกลุ่มเหรอใช่มีใครจะมาเป็นเพื่อนผมสักหน่อยไหมฮะโซโล่คนเดียวเลยอ่ะใช่ครับนี่คุณไม่ต้องแบบพร้อมใจกันขนาดนั้นก็ได้นะสามคนนี้มาเต้นกับคุณแบกก็ได้เต้นยังไงแอร์มาแอร์ไปแอร์ไปเร็วๆยังไงพี่เอยังไงนี่เก่งเพราะว่าพี่ฮายสอนไว้เยอะได้เลยยังไงคะสามคนเต้นเหมือนหางเครื่องเลยยังไงเชฟบะนะคะหนึ่งสองย่อเชียร์เดี๋ยวได้ยังหนูไม่อยากเต้นนะหนูอยากดูขอบคุณมาก
ขอบคุณและขอบคุณด้วยที่คุณไม่ช่วยผมด้วยแหละอ่ะมีเพลงมั้ยสายสื่อของเราดูสะใจเลยกันดูสนุกมากนะครับแม่ติดตามผลงานของคุณแหวดได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองค่ะหนูแหวดค่ะหนูแหวดครับหนูแหวดครับใช่ค่ะนะครับติดตามได้ก็ตอนนี้กําลังจะมีผลงานเป็นของตัวเองอยู่ค่ะติดตามก็ได้เมื่อไหร่อีกประมาณ 2-3 เดือนนี่แหละค่ะเร็วๆนี้แหละครับติดตามผลงานของคุณแหวดกันได้หมอฤทธิ์อย่าลืมนะฮะครับมีคลิปให้คุณดูต่อแล้วนะฮะเวลาเครียดต้องเข้าไปดูเผื่อคุณเครียดก็เข้ามาดูต่อกันได้เลยวันนี้ขอขอบคุณคุณแหวดมากนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเงินรางวัลของคุณตอนนี้เหลืออยู่ 267,000 บาทโอ้นี่เยอะมากเลยนะเหลืออีกเพียง2ปรัชนีเท่านั้นคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณจะได้เงินเข้าไปเล่นในรอบเอ็นเกมเท่าไหร่งั้นอย่ารอช้ากันเลยครับไปพบกับปรัชนีหมายเลข6ครับสวัสดีครับนี่คือปรัชนีหมายเลข6ของเราคุณก๊อฟคุณไอติมเห็นเขาครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ25ค่ะ25ปีนี่คือความคิดแรกของคุณเลยมาถามสายสื่อของเรากันบ้างไม่เราก็เคยดูคลิปเขาอีกเหมือนกันอันนี้ตัวนี้แต่งหน้าดูอีกแล้วอ่ะเป็นเขาเป็นคนที่ใช้เท้าแต่งหน้าก็แล้วก็แต่งหน้าคือมีภาพคุ้นๆในหัวว่าเขาอ่ะใส่ชุดนักศึกษาใช่นั่นน่ะสิเหมือนเพิ่งเรียนจบไหมประมาณว่ายังหรือยังหรือว่ายังอยู่ในวัยเรียนมหาลัยแน่ๆฉันตอบก่อน21ครับฉันก็จะตอบ21ครับพี่เองั้นแน่ขอ20ค่ะ20อ่ะหมอฤทธิ์แต่ลิบว่าเขาน่าจะเรียนจบหรอน่ะเป็นช่วงแบบไม่น่าใช่ลิบว่ามากกว่านั้นหรออ่ะเธอก็ทายไปสิเธอก็ทายไปสิ23 23เอาล่ะจริงๆใกล้เคียงกันหมดเลยนะและคีย์เวิร์ดของปรัชนีท่านนี้ก็คือช่างแต่งหน้าคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่คือเพลงและคนดังครับจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ครับใช้ครับผมขอเป็นคนดังแล้วกันครับคนดังครับเอาล่ะใช้ตัวช่วยคนดังและคนดังท่านนี้ก็คือคุณมาตังเดอะสตาร์ครับเอาล่ะ15วินาทีจะยืนยันคำตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับขอเปลี่ยนคำตอบครับกดเพื่อเปลี่ยนคำตอบนะครับจาก25ปีคุณจะตอบว่าอายุเท่าไหร่ครับผมขอให้เธอเป็นเลือกเบิ้ลแล้วกันครับ22ปีครับ22ปีเอาละปรัชนีหมายเลข6คุณอายุ22ปีใช่หรือไม่ครับไม่ค่ะไม่ใช่นะครับสีดาวนี่แหละเอาละไม่ใช่อายุ22ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินสะสมของคุณจะเหลือเท่าไหร่ครับปีละ 6,000 บาทครับหายไป 12,000 บาท24เหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ24อายุเท่าไหร่อายุ20ปีค่ะอายุ20ปีนะครับผิดไป2ปีเท่านั้นเองขออนุญาตทราบชื่อสักนิดนึงครับชื่อนางสาวบุญธิดาชินวงศ์ค่ะหรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เท้าแต่งหน้าค่ะเท้าแต่งหน้าเลยสายสื่อของเราทั้ง3ท่านก็พูดมาแล้วเราเป็นไงทำไมเราทำหน้าแบ
จิกกัดใส่เขาตลอดเวลาใส่ที่อ่ะลูกก็หนูเป็นคนมันหน้ามันหนกมันกระโหลกมันเบาอะค่ะดีเลิศแล้วยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งจับปีหนึ่งค่ะกำลังเข้าปีหนึ่งปีหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าเริ่มหัดแต่งหน้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่หนูเริ่มหัดแต่งหน้าตั้งแต่ตอนม.4ค่ะตอนเข้าโรงเรียนเด็กปกติค่ะอืมใช่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเออแล้วก่อนหน้านั้นเรามีความชอบไหมกับการแต่งหน้าหรือจริงๆไม่เลยก่อนหน้านั้นคือเป็นคนที่รักสวยรักงามอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนอยู่ในมูลที่คนพิการนะคะเขาก็เลยแบบเคร่งหน่อยไม่ให้เราแต่งอะไรอย่างเงี้ยขนาดลิปมันก็แบบยังไม่ให้ทาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเรียนม.ปลายอะค่ะเราก็แบบเห็นเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยเฮ้ยแต่งหน้าใส่ๆไปเรียนแก้มนิดปากหน่อยตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะแต่งบ้างเพื่อความปังยืนหนึ่งในโรงเรียนแล้วเราไปเรียนจากไหนอ่ะหนูเรียนรู้จาก YouTube ค่ะอันดับแรกเลยอืมก็ค่อยๆแต่งใช่ค่ะใช้ตัวเองเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช้ตัวเองแต่งเป็นแบบแต่งเองเลยคือม่งเองโปะเองอะไรเองหมดเลยโอ้โหทำทุกอย่างเองหมดเลยใช่ค่ะจนมาเป็นวันนี้จนมาเป็นคนสวยในวันนี้ค่ะเออแล้วเวลาเราแต่งให้คนอื่นเออเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อไม่นานเนี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากแบ่งปันความสวยให้คนอื่นเหมือนกับว่าคนอื่นก็อยากสวยเหมือนเราเราก็เลยแบบอยากที่จะฝึกแต่งให้คนอื่นบ้างอะค่ะเห็นช่างแต่งหน้าเราก็ต้องมีแบบไหมแอร์ปากซีดไปนิดนึงไหมฮะได้อะเติมปากหน่อยไหมฮะเติมปากหน่อยไหมแอร์อุ้ยอยากเติมปากจังเลยปากแห้งอะแต่งให้คุณแอร์หน่อยได้ไหมได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้ลิปนะคะที่ไม่ช่วยนะแล้วแต่ค่ะอันนี้เปิดเองได้เลยเติมตีนดิพี่หน่อยเติมตีนลูกนี่เฮ้ยโอ้โหนี่แบบพอดีมากเลยนะอ่ะเกาหลีมากนี่ไงนี่ฝีมือเลยให้หนูเกลี่ยใช่ไหมให้หนูเอานิ้วเท้าเกลี่ยใช่ไหมอะไรนะจะเอานิ้วเท้าเกลี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่เกาหลีโคเรียเธอเออได้เลยนะแล้วแบบขอบเป๊ะเลยอ่ะนี่ปัดขนตากริดอะไรเนอร์ได้หมดเลยหรอได้ค่ะน้องถามว่ายังมีขนตาให้หนูปัดอีกเหรอคะแฉขนาดนั้นละค่ะคือจริงๆปัดแบบว่าใส่ขนตาปลอมไปแล้วแต่อยากให้น้องลองทำดูดูซิว่าดูความละเอียดนี่โอ้โหแม่นยำมากอ่ะหุยเธอแม่นน่ะมีการยกโคนด้วยนะใช่เหมือนมือเลยอ่ะเออยกโคนนี่ให้พี่แต่งไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่แบบใช้มือยังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหนี่สุดยอดมากครับขอบคุณนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เขาแบบท้อแท้ในชีวิตสิ้นหวังในชีวิตสักหน่อยไหมครับก็อยากจะบอกเขาว่าให้สู้ๆกับชีวิตแล้วก็โฟกัสที่ความสุขค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดมามีพร้อมกว่าหนูแต่หนูเนี่ยไม่มีแขนแล้วก็ขาก็มาข้างครึ่งแค่นี้ค่ะแล้วก็โฟกัสแค่ความสุขเราเลยใครจะว่าใครจะบูลลี่เราอะไรยังไงก็ช่างแต่ว่าขอแค่ความสุขอยู่ข้างหน้าเราสิ่งที่เราอยากทำค่ะอยู่ข้างหน้าเราเราก็ทำให้มันมีความสุขที่สุดนี่แหละครับนี่แหละครับนี่คือความสุขที่หาได้ไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามผ่านไปแล้วนะครับปรัชญา6ท่านนะครับผู้แข่งขันของเราคุณกอล์ฟและคุณไอติมนะครับตอนนี้นะครับมีเงินสะสมอยู่ 255,000 บาทเยอะมากเยอะมากเก่งมากเหมือนวันนี้เขาจะมาสร้างชื่อจริงๆนะครับจาก 300,000 นี่ลดไปนิดเดียวเองและเหลือปรัชญาท่านที่7ท่านสุดท้ายที่จะรู้แล้วว่าคุณจะเหลือเงินเข้าไปเล่นในรอบเอ็นเกมเท่าไหร่เอาละเราไปพบกับปรัชญาหมายเลข7กันเลยครับสวัสดีนะครับปรัชญาหมายเลข7เห็นครั้งแรกแล้วคุณกอล์ฟคุณไอเต็มคิดว่าอายุ65เอาล่ะเห็นปุ๊บบอกว่า65ใกล้เคียงครับ60อัพแน่นอนคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเคยเล่นภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่พากย์เสียงการ์ตูนที่แบบว่าเลิศเลอมากคือโดเรมอนด้วยโดเรมอนหลายปีมากแล้วนะเป็น30ปีนะคิดว่าอายุ64ครับ64ก็ใกล้เคียงเลยที่คุณกอล์ฟกับคุณไอติมทายมามีลักษณะคล้ายกับคุณแม่มากแอบคิดว่า62เท่าคุณแม่ค่ะเท่ากับคุณแม่คุณแอร์เหรอ62มอริสล่ะนี่ก็ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของ60ถึง70ปีขอเดาใกล้ๆกันแล้วกันครับ63ประมาณนี้และคีย์เวิร์ดของปรัชญาท่านนี้ก็คือ
คนขายเสียงคุณยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งครั้งก็คือเพลงต้องใช้ครับและเพลงก็คือเพลงนี้ครับเมฆคลาสิมาหลอกแก้วระมัดคุ้มเห็นแล้วกว้างกว้านออกไปกว้างกว้านไปปากอกเลือดแดงไหลตกน้องพื้นปัทภีหนุ่มสาวรักกันดีดีหนุ่มสาวรักกันดีดีพบโกรธเคืองกันที่น้ำตาไหลนองไม่ได้ใช่เพลงเมฆขลาล่อแก้วของคุณยอดรักสลักใจและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีนะครับในการที่จะยืนยันคำตอบหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเพลงนี้มันรุ่นเดียวครับ2500อ่ะ2500ก็คือตอนนี้ก็62น่าจะ2499น่าจะ2499หรือ2500อ่ะถ้าเปลี่ยนต้องกดนะครับผมขอเปลี่ยนแล้วกันครับขอเปลี่ยนจาก65จะเพิ่มหรือลดครับขอลดลงมาครับลดเป็นผมขอเป็น63ปีครับ63ปีคุณยืนยันคำตอบมาแล้วที่63ปีปรัชนีหมายเลข7ครับคุณอายุ63ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับเอาละและอย่างที่บอกครับปรัชนีหมายเลข7ผิดไป1ปี 10,000 บาทจาก 255,000 บาทคุณจะเหลือเงินรางวัลเท่านี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้10ปีเลยหายไป 110,000 บาทคุณทายผิดไป11ปีว้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามอายุพี่นิดเท่าไหร่ครับ74ค่ะว้าวอายุ74ปีนะครับแต่ทุกคนดูไม่มีใครรู้เลยนะทุกคนพูด60กันหมดเลย60ต้นๆซะด้วยซ้ำไปดีใจมากเลยเออพี่นิดบอกดีใจมากเลยเออที่บอกว่าเป็นคนขายเสียงเพราะว่าภาคหนังค่ะมาตั้งแต่ปี2525 2525ยังไม่ภาคหนังไม่เกินแล้วภาคอะไรอีกฮะภาคที่แบบสร้างชื่อให้เราเลยที่สร้างชื่อมากที่สุดก็คือโนบิตะในเรื่องโดราเอมอนเสียงโนบิตะที่เราดูกันหลายๆคนที่ได้ดูนะครับการ์ตูนโดราเอมอนเนี่ยนะครับเสียงโนบิตะคือเสียงของพี่นิดนี่เองใช่ค่ะแล้วฮะโอ้โหภาคมาแบบโนบิตะตั้งแต่ไม่รู้กี่ร้อยตอนน่ะไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยดูตลอดทางเลยหลายร้อยตอนเลยหลายร้อยตอนเลยพี่ครับอยากฟังได้ไหมคะแบบโดเรมอนเออขอสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเดี๋ยวก็ต้องเอาคุณเอเป็นโนบิตะได้ไหมเออใส่แว่นมาพอดีเลยพอดีเลยเหมือนเลยผมเป็นโนบิตะเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรฮะพูดตามพี่นิดโดเรมอนช่วยด้วยใจแอนเขาไม่ยอมให้ฉันเล่นเครื่องบินอันเนี้ยแย่จังเลยแล้วฉันอยากจะได้ฉันอยากจะเล่นน่ะไหนมีของพิเศษไหมล่ะขอของพิเศษฉันหน่อยสิฉันจะเอาไปอวดเขาหุยเอาให้มันเจ๋งไปเลยนะไม่รู้ได้หรอกนะผมต้องมั่วไปเรื่อยเนี่ยเสียงโนบิตะเลยเรียกว่าเช้าๆที่เราตื่นขึ้นมาดูการ์ตูนให้ความสุขก็เสียงของพี่นิดนี่เองแล้ววันนี้ต้องบอกเลยรายการของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีพี่นิดนะครับวันนี้มาเป็นร่วมเป็นปรัชนีให้กับเรานะครับแล้วทุกคนไม่มีใครทายถูกเลยนะครับทายมาขนาดท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังยังฮือฮากันหมดเลยนะครับขอให้พี่นิดรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับพี่นิดครับขอบคุณครับขอบคุณเชิญเลยครับครับและตอนนี้นะครับคุณทายปรัชนีครบทั้ง7คนเรียบร้อยแล้วเหลือเงินสะสมอยู่ 145,000 บาทคุณจะได้รับเงินทั้งหมดกลับไปบ้านหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันในรอบ End Gameอ
รอบเอ็นเกมนี้นะครับผู้แข่งขันนะครับจะต้องทายให้ถูกว่าปรัชนีคนสุดท้ายอายุเท่าไหร่โดยมีโอกาสตอบได้3ครั้งโดยในแต่ละครั้งนะครับสามารถเลือกใช้ตัวช่วยได้1ตัวตอบถูกครั้งแรกแบบตอบถูกต้องเป๊ะๆเลยนะครับรับเงินทั้งหมดกลับบ้าน 145,000 บาทแต่ถ้ามาตอบครั้งที่2เงินจะเหลือเพียงครึ่งเดียว 72,500 บาทแต่ถ้าครั้งที่2ยังไม่ถูกมาตอบครั้งที่3แล้วตอบถูกรับ 36,250 บาทกลับบ้านแต่ถ้าจบ3ครั้งยังตอบไม่ถูกไม่ได้เงินกลับบ้านนะครับพร้อมมั้ยพร้อมมากครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับปรัชนีคนสุดท้ายของเรากันเลยครับเอาล่ะข้อนี้เราไม่มีสายสืบช่วยคุณนะเอาล่ะผมมีคีย์เวิร์ดช่วยคุณก่อนเลยแล้วกันคุณเป็นคนต่างชาติช่วยอ่านคีย์เวิร์ดของคุณหน่อยได้ไหมฮะอัลกอซาเซกมาฮะอัลกอซาเซกมาฮะเอาข้าวสารเสกมาคีย์เวิร์ดคือเอาข้าวสารเสกมาเรามาดูตัวช่วยเพลงคนดัง close up ความทรงจำภาพเหตุการณ์คุณจะตอบครั้งแรกจะใช้ตัวช่วยไหนไหมครับภาพเหตุการณ์เพลงเอาเพลงขอเป็นเพลงแล้วกันครับเลือกตัวช่วยเพลงและนี่คือเพลงนี้ครับร็อกบอททอม UFO เอาล่ะครับเพลงนี้ปล่อยออกมาในปีที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับหน้าตาแบบนี้ข้อมูลเพลงแบบนี้คิดว่าปรัชนีในรอบเอ็นเกมคนนี้อายุเท่าไหร่ครับ42ครับ42ปีเอาละตอบมาแล้วว่า42ปีต้องตอบถูกเป๊ะเท่านั้น42ปีคุณถึงจะได้เงิน 145,000 บาทกลับบ้านไปและปรัชนีในรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่อายุ42ปีนะครับจาก 145,000 บาทตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่ง 72,500 บาทที่ยังเป็นโอกาสให้คุณได้คว้าเงินกลับบ้านไปและคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับเอาขอเป็นคนดังแล้วกันครับเลือกตัวช่วยคนดังและคนดังคนไหนที่เกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับเขาเป็นคนต่างชาติเราเลยพาลีโอนาร์โดดิคาปิโอมาเห็นตัวช่วยนี้ไปแล้วการตอบครั้งที่2คุณคิดว่าปรัชนีท่านนี้อายุเท่าไหร่ครับรุ่นเดียวกันเลยแล้วกันครับ40ปีครับ40ปีเดี๋ยวรุ่นเดียวกันใครฮะรุ่นเดียวกับผมนะครับรุ่นเดียวกับคุณก๊อฟค่ะตอบว่า40ปีตอบมาเรียบร้อยปรัชนีในรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ40ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับเอาล่ะไม่ใช่แล้วนะครับตอบไปแล้ว2ครั้งนะครับยังไม่ถูกตอนนี้เงินสะสมของคุณจะเหลือ 36,250 บาทคุณจะใช้ตัวช่วยไหนเพิ่มเติมไหมครับขอเป็นภาพเหตุการณ์แล้วกันครับเลือกตัวช่วยภาพเหตุการณ์นะครับเราไปดูภาพนี้กันเลยครับริชาร์ดนิกสันประกาศลาออกจากตำแหน่งถามสายสืบของเราซะหน่อยดีกว่าครับแอร์คิดว่าอายุ46ปีค่ะ46ปีสำหรับแอร์คิดใกล้แอร์มากพี่จะใช้หลักการแพทย์ละกันของนี่คือแพทย์ใช่ไหมแต่ของพี่คือแพทย์สยามเพราะพี่เนี่ยดูลีโอนาร์โดตอนโรเมโอแอนด์จูเลียตใช่ตอนนั้นน่ะชั้นม.1เลยม.1อายุเท่าไหร่ตอนม.1ตอนนั้นประมาณ12หรือ13เขาน่าจะอยู่ช่วงประมาณ11มั้งนี่41แอร์46แอร์ว่าลีโอนาร์โดไม่ได้เด็กอ๋อ41พี่ว่าฤทธิ์อะครับจับจากลีโอนาร์โดน่าจะอยู่ในช่วง40กว่าไม่ใช่ต้นๆน่ะออกขอเปลี่ยนออกตอบ45ดีกว่า
ของเป็น45แอร์46หมอฤทธิ์ล่ะครับ44ละกันตอบแบบรู้เลยว่าเอาวะติดข้างๆเข้าไปหน่อยละกัน44 45 46นี่คือการตอบครั้งสุดท้ายของคุณการตอบครั้งที่3เพื่อเงิน 36,250 บาทปรัชนีท่านนี้คุณคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วอ่ะพี่โจอี้มาอยู่ข้างหน้าผมมีอยู่ในใจแล้วด้วยแต่ผมทำไมไม่ตอบผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าแกเข้าประเทศไทยมาเนี่ยแกมาช่วยน้ำท่วมและแกก็มาเล่นตลกกับคณะรวมดาราตลกต่างชาติและแกก็ย้ายคณะมาอยู่กับพี่นุ้ยแกเล่นตลกอยู่กับพี่นุ้ยก็หลายปีเหมือนกันและก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันนะคุณรู้ลึกมากผมจริงๆแกออกมาเนี่ยเลข2ตัวเนี้ยมันอยู่ที่หัวผมแล้วและเลขเขาเนี่ยอยู่ที่ป้ายทะเบียนรถผมด้วยคือ5445ครับผมขอตอบ45ครับตอบ45ปีมาลุ้นกันการตอบครั้งสุดท้ายครั้งที่3เพื่อเงิน 36,250 บาทปรัชนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ45ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับโอ้โหถูกแบบเป๊ะๆเลย45ปีโอ้โหมาตอบถูกในรอบที่3คิดมาแต่แรกเลยว่า45เอาล่ะมาพูดคุยกับคุณโจอี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณโจอี้ครับสวัสดีครับผมโอ้นี่กลิ่นน้ำหอมอะไรฮะเนี่ยอ๋อมาจากฝรั่งเศสครับอ๋อยี่ห้ออะไรฮะยี่บอร์ฮะยี่บอร์ยี่ห้ออะไรไม่เคยได้ยินทิพรสทิพรสมันน้ำปลาไม่น่าเราเอาคุ้มตัวครับผมอ๋อมิน่ากินมันเค็มๆนิดนึงคุณโจอี้มาจากประเทศกาหน้าครับผมกาหน้าไก่ที่กาหน้าขันยังไงอ๋อไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายทำไมมันขันแปลกๆขันอย่างนี้ตั้งแต่เช้าครับใครหลับก็ต้องตื่นไอ้ควายควายก็เจอได้ทั้งหมดครับมันขันแปลกนี่เลยเหรอแปลกมากครับเคยปานไหมไม่เคยก็ไม่ต้องเถียงสิครับงั้นเอาใหม่ถามอีกนิดนึงอยากรู้ได้ที่การหน้ายุงบินหรือว่ายุงเดินตายแล้วตายมาอีกแล้วนี่คุณมีสมองไหมครับทำไมอ่ะใครมีมีดมาขัดผมจะปาสมองดูว่าเลือดสีแดงหรือสีเขียวแน่ออกจากบ้านเช้าวันนี้มีคำถามเรื่องยุงบินอยู่เดินยุงบินจะเดินอยู่บ้านที่เดินได้ไม่เดี๋ยวบอกคุณโจอี้หน่อยว่ารายการเนี้ยรายการผมนะรายการคุณก็ไม่ใช่หัวผมนี่มันทำไมไม่เกี่ยวแล้วนี่ดูนัดกับผมขี่มองตั้งแต่เช้าเทปที่สองให้ผมมา18โมงห้าอ๋อวันนี้มานานแล้วนานแล้วตั้งแต่เช้า11โมงอะดูดิอ่ะงั้นไม่ต้องรับค่าตัวเอาสวัสดีครับคุณเองน่ารักแซวกันเล่นๆนะครับโจอี้ทำอะไรอยู่บ้างผมไม่ได้ทำอะไรครับอยู่บ้านครับมีผลงานอะไรแบบให้คนกับแฟนๆติดตามถ้าคุณไม่ได้จ้างผมมาผมจะมีงานทำเหรออ๋องั้นผมต้องจ้างคุณมาบ่อยๆก็มาเขาอยากจะผมก็มาแป๊บๆฮัลโหลแล้วก็กลับก็เห็นดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับมาทักทายสักนิดนึงก็กลับก็ยังดีครับก็ยังดีกว่าใช่ครับดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ครับแหมวันนี้เรียกว่ามาแล้วแบบให้โชคด้วยมาแล้วได้ให้เงินกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจอี้กานามาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับเอาละครับและรอบเอ็นเกมนี้นะครับคุณสามารถรักษาเงินได้ 36,250 บาทรวมกับในรอบแรกนะครับที่ทายปรัชนีถูกเป๊ะเลยตั้งแต่คนแรกนะครับรับเพิ่มไปอีก 5,000 เป็นวันนี้นะครับคุณก๊อฟและคุณไอติมรับเงินจากทางรายการไป 41,250 ครับเอาล่ะวันนี้สนุกสนานทีเดียวขอบคุณคุณก๊อฟและคุณไอติมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
และต้องขอขอบคุณแก๊งสายสืบส่องหน้าของเรานะครับดีเจอ๋องน้องแอร์และหมอฤทธิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณกันเองด้วยครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาร่วมสนุกนะครับในการทายอายุแบบนี้นะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับตามที่อยู่นี้นะครับหรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FacebookGuess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับกลับมาพบกับความสนุกในการทายอายุกันได้ใหม่ใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ ดูรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยจบแล้วอยากลองเป็นสายสืบส่องหน้าดูบ้างยกมือถือของคุณขึ้นมาแล้วเข้าไปที่แฟนเพจ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อรับกิฟต์วอชเชอร์จากรมรวินคลินิกติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศผลรางวัลได้ที่ Facebook Fanpage รู้หน้าไม่รู้วัยสนับสนุนของรางวัลโดยรมรวินคลินิก